ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะจินรัวรัวอเล็กซ์แชะภาพคู่อิงอีกครั้งมีบังเอิญหรือผมลิขิตก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับต้องจิ้นหนักมากเมื่อได้เห็นภาพถ่ายคู่กันของอเล็กเรนเดลและอิงวรันธรหลังจากที่นักร้องสาวอิงวรันธรจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเกินเลยพี่น้องกับนักแสดงหนุ่มอเล็กเรนเดลหลังมีภาพคู่กันออกมาตอนไปถ่ายรายการแต่กระแสความจิ้นก็ไม่เคยแผ่วลงเลยจริงๆค่ะและล่าสุดนั้นทางด้านอเล็กซ์ก็ได้โพสต์ภาพคู่กับอิงอีกครั้งพร้อมแคปชั่นว่าสาบานว่าบังเอิญเจอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพะเยา What are the chances? Good to see you อิงซึ่งงานนี้ต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาแซวว่าอเล็กซ์ไม่เนียนเพราะมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าหรือครั้งนี้ถือว่าเตือนแล้วนะอย่าให้มีครั้งหน้าอีกขณะที่ฝ่ายสนับสนุนก็แซวชงว่าไม่ใช่ความบังเอิญหรอกแต่เป็นพรหมลิขิตนั่นเองล่ะค่ะ